ในกรณีที่ถามผมว่าเพราะข้อมูลของเราก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับติดเนี่ยเชื้อแล้วเนี่ยนะครับคือสะสมคือ9รายนะครับวันนี้เนี่ยแถลง3รายนะนี่คือข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ถ้าพวกเราจำได้นะเคสต้นๆเลยเนี่ยนะครับก็คือที่โรงพยาบาลเอกชนเนาะแห่งหนึ่งซึ่งเราบุคลากรทางการแพทย์เราไม่รู้เลยเพราะจากการที่ว่าผู้ป่วยมาแล้วเนี่ยอาการคล้ายๆกับไข้เลือดออกนะก็ทำให้ในการระมัดระวังเนี่ยไม่ได้มีการใส่เครื่องป้องกันได้ดีพอนะครับถ้าเป็นรายหลังๆเนี่ยนะครับที่เรารวบรวมตรงนี้ถ้าถามเป็นสัดส่วนของผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอาตรง9รายเนี่ยกับทั้งหมดดีกว่านะครับนะเพราะว่าเรามีคน 1,045 ใช่ไหมฮะขนาดนี้เนี่ยนะ9รายใน 1,045 เนี่ยอันนี้ก็คือสัดส่วนของผู้บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเนาะครับในส่วนของข้อมูลขนาดนี้เนี่ยผมเองก็เมื่อเช้านี้ก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับว่าการสอบสวนโรคในเรือนจำเนี่ยนะครับติดจากที่ไหนเนี่ยนะผมเองยังไม่มีข้อมูลที่รับรายงานจากน้องๆในกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรอไว้มีข้อมูลจะแถลงให้ทราบนะครับ